ที่ความรักหน่อยค่ะวาเลนไทน์นี้เป็นไงบ้างวาเลนไทน์ก็ธรรมดาหลายปีแล้ว แต่ว่าก็คือทั้งเวลาทั้งอะไรมันน้อยลงแต่ว่าก็ความรักก็ดีเหมือนเดิมนะแล้วก็ผูกพันกันมากขึ้นมันมากกว่าแค่แบบความรักแรกๆนะคะมันอยู่กันเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเป็นอีกคนหนึ่งที่คอยเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วปีนี้พิเศษยังไงไหมคะไม่มีค่ะปีนี้พิเศษคือพอวาเลนไทน์เป็นวันที่ครบรอบ1ปีในการตอกเสาเข็มบ้านครบรอบแล้วก็เหมือนกับเป็นการอีกวันหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยหรอไม่ก็แบบว่าแบบเราเริ่มตอกเสาเข็มบ้านของเราเนี่ยปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เหมือนกับใกล้ครบรอบตอกเสาเข็มใช่ครบรอบมันตอกเสาเข็มไม่บ้านใกล้จะเสร็จแล้วอะไรแบบนี้สองอย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยใช่เป็นวันเริ่มต้นเหมือนชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานไหมคะก็หวานไหมก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาเอาจริงคือวุ่นมากแล้วก็มีเวลาน้อยมากเพราะมีอีกหลายๆโปรเจกต์เดี๋ยวก็คงจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้ให้หลายๆคนเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะทุ่มเททําอยู่เหมือนกันยุ่งนี่คือ7วันเลยก็เกือบ7วันค่ะก็ถ้าจริงๆก็น่าจะ7วันเลยอย่างตัวเขาน้อยใจบ้างไหมแบบคือเราแบบมีเวลาให้น้อยคือไม่ได้น้อยใจเลยจริงๆพอเขาเข้าใจแต่เขาก็บอกว่าก็อยากมีเวลามากกว่านี้ด้วยกันแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเวลามีจำกัดเพราะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเพื่ออนาคตของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราแบ่งเวลาให้เขายังไงบ้างก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็คือให้เขาหมดเราจะต้องมีเวลาให้ลูกหมาที่บ้านอีก2ตัวด้วยแต่ว่าต้องชดเชยให้เหมือนกันอย่างงี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะเนี่ยค่ะก็ถ้าหาเวลาอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่เราต้องคอยบอกเขามั้ยคะว่าแบบว่ามันช่วงนี้มันก็จะยุ่งๆหน่อยหรืออะไรอย่างงี้ก็ใช่ค่ะเข้าใจเขาน่ารักมากเพราะเขาก็ช่วยทํางานเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเขาเนี่ยก็คือลำบากเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานไม่ใช่แค่งานในวงการจะมีทั้งเป็นหมอแล้วก็ต้องทำงานในวงการแล้วก็ยังมีมูลนิธิด้วยซึ่งน้องเขาก็มาช่วยดูทุกอย่างเลยช่วยดูมูลนิธินี่งานที่เหนื่อยพอสมควรเพราะเราไม่ได้จ้างใครประจำหมายความว่าคือเราก็แบบหายเหนื่อยได้ก็เพราะเขาใช่ก็ช่วยกันนะคือถ้ามีไม่มีเขานี่คือทำงานไม่ทันนะอย่างปีนี้นะคะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษบ้างก็แล้วนี้ค่ะน่าจะใกล้รู้กันแล้วเขาว่ามีอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญที่เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งแอบเลื่อน IG เขาดูแบบบางทีเห็นแอบเขาแบบแต่งตัวแบบเซ็กซี่ว้าวนู่นว้าวนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่น้อยกว่านี้เป็นไงคะสำหรับเราก็ดีค่ะก็แล้วแต่ความชอบเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันผู้หญิงก็ชอบแต่งตัวอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแอบห่วงแอบห้ามไหมคะก็ไม่ค่ะก็อยู่ในขอบเขตที่พอดีคือนี่คือเราต้องเตือนเขาก่อนว่าแบบต้องอยู่ในขอบเขตไม่เขารู้เองโตกันแล้วต้องสกรีนสแกนกันไหมคะไม่มีนอกจากไม่แก้ผ้าออกจากบ้านโอเคแล้วแต่เราคือแอบเห็นแอบเช็คเหมือนกันก็เห็นนะเห็นปกติค่ะแล้วแบบคนแซวเขางี้เราแบบไม่รู้สึกแบบห่วงบ้างหรออ๋อมีแซวแบบเราพูดเล่นไม่เล่นไม่ห่วงใช่ก็ต้องดีใจสิโอ้ยแฟนเรามีคนชมจริงเขาใส่บ่อยไหมเวลาไปไหนกับใครกับเราหรืออะไรเงี้ยเซ็กซี่ส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตใส่เฉพาะเวลาไปกับเจี๊ยบเท่านั้นก็แสดงว่าต้องผ่านการสแกนจากเราสิยังไงนิดหน่อยมันห่วงอะเนาะก็ไปก็ต้องไปกับเราสิถ้าไม่ได้ไปกับเราก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนออกไปก็แบบหนุ่มเดียวหลังมองเดียวอย่างนี้ไม่ธรรมดานิดหน่อยแต่คือเราชอบไปเขาใส่เซ็กซี่ไหมหรือว่าก็ดีแหละเขาแต่งอะไรที่ดูน่ารักสวยก็ดีหมดค่ะถือว่าผ่านไหมเวลาเขาแต่งเซ็กซี่ผ่านชอบขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ